ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเหตุแปดประการปัจจัยแปดประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจัรทร์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไพบูรณ์เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วแปดประการเป็นฉไหน ภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยพระาศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรันทรูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูซึ่งเป็นที่เข้าไปตั้งความละอายความเกรงกลัวความรักและความเคารพไว้อย่างแรงกล้านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หนึ่ง เธออาศัยพระาศาสดาหรือเพื่อนพรหมจัรทร์รูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูซึ่งเป็นที่เข้าไปตั้งความละอายความเกรงกลัวความรักและความเคารพไว้อย่างแรงกล้านั้นแล้วเธอเข้าไปหาแล้วไต่ถามสอบถามเป็นครั้งคราวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ภาสิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาสิตนี้เป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้แจ้งข้อที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งและบรรเทาความสงสัยในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยหลายประการแก่เธอนี้เป็นเหตุ เป็นปัจจัยข้อที่สองเธอฟังธรรมนั้นแล้วย่อมยังความสงบสองอย่างคือความสงบกายและความสงบจิตให้ถึงพร้อมนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สามเธอเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปาติโมก ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สี่เธอเป็นพหูสูตรทรงจำสุตตสั่งสมสุตต เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่ห้าเธอย่อมปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความพร้อมมูลแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หก อันหนึ่งเธอเข้าประชุมสงฆ์ไม่พูดเรื่องต่างๆไม่พูดเรื่องไม่เป็นประโยชน์ย่อมแสดงธรรมเองบ้างย่อมเชื้อเชิญผู้อื่นให้แสดงบ้างย่อมไม่ดูหมิ่นการนิ่งอย่างพระอริยเจ้านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่เจ็อันหนึ่ง เธอพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมในอุปาทานขันห้าว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้เวทนาเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นดังนี้ ความดับแห่งเวทนาเป็น <t> ด <half> ังนี้สัญญาเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นดังนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นดังนี้สังขารทั้งหลายเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นดังนี้ ความดับแห่งสังขารเป็นดังนี้วิญญาณเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่แปดย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา อันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามภัยบูร์เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วเพื่อนพรหมจรรย์ย่อมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุนี้ย่อมรู้สิ่งที่ควรรู้ ย่อมเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นแน่แท้ทำข้อนี้ก็ย่อมเป็นไปเพื่อความรักความเคารพความสันเสริญเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดูกระรพิกษุทั้งหลายเหตุแปดประการ ปัจจัยแปดประการนี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจัรทร์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามภัยบูรณ์เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว